หลังจากที่มีข่าวกับบาร์เซโลนามานานเกี่ยวกับดีลของนิโก้วิลเลียมตั้งแต่ก่อนยูโร2024ในที่สุดแอตเลติกบิลเบาก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าวิลเลียมจะใส่เสื้อเบอร์10ซีซั่นหน้าสืบทอดจากตำนานอย่างอีเกมมูเนอินนี่เป็นเหมือนสัญญาณว่านิโก้จะอยู่บิลเบาต่อไปซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนสรุปแล้วเรื่องราวของเขากับบาร์ซ่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าจะเล่าให้ฟังกันครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองนิโก้วิลเลียมปีกวัย21ปีของบิลเบาตกเป็นข่าวว่าบาร์เซโลนาสนใจในตัวเขาหลังจากโชว์ฟอร์มเทเมื่อซีซั่นที่แล้วยิงไป8ลูกแถม19แอสซิสต์จาก37นัดพาทีมจบอันดับ5ในลีกเท่านั้นยังไม่พอครับนิโก้วิลเลียมยังพาทีมคว้าแชมป์โกปาเดเรครั้งแรกในรอบ40ปีด้วยฟอร์มสุดปังจนหลุยเดลาฟอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนต้องหนีบเขาติดทีมชาติชุดใหญ่แบบจริงจังแถมยึดตำแหน่งตัวจริงฝั่งซ้ายของสเปนอีกด้วยฟอร์มของนิโก้นะครับทำให้โลกได้เห็นว่าเขาเจ๋งแค่ไหนพี่แกกดไป2ลูกจาก6นัดแถมยิงได้ในรอบชิงพาสเปนคว้าแชมป์ยุโรปในรอบ12ปีจากผลงานที่น่าประทับใจเช่นนี้ครับทำให้เจ้าตัวเป็นที่หมายปองของสโมสรทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลปารีสแซงต์แชร์แมงเชลซีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบาร์เซโลนาพอศึกยูโร2024ได้สิ้นสุดลงครับเจ้าบุญทุ่มก็ได้รีบเดินหน้าเจรจากับตัวนักเตะทันทีหอบเงินจำนวน58ล้านยูโรก็มาสู่ขอนิโก้วิลเลียมซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาของดาวเตะรายนี้ลามินยามาเพื่อนซีของวิลเลียมซึ่งทั้งคู่ครับเดินทางไปพักผ่อนด้วยกันที่มาเบย่าหลังจบศึกยูโร2024ก็ได้เผยกับสื่อว่าอยากให้เพื่อนสนิทรายนี้ครับย้ายมาค้าแข่งด้วยกันที่บาร์เซโลนาส่วนทางด้านของแอตเลติกบิลเบาเองก็ไม่รอช้าเจรจาโน้มน้าวเพื่อร้องขอให้นิโก้วิลเลียมอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยๆอีก1ปีซึ่งสโมสรครับได้เน้นย้ำถึงการลงเล่นในศึกยูโรปาลีกซีซั่นหน้าว่าหากพวกเขาได้ชิงชนะเลิศจะได้เล่นในสนามเหย้าของตัวเองและถ้าเกิดคว้าแชมป์ได้จะเป็นสิ่งที่วิเศษเอามากๆซึ่งทางครอบครัวของนิโก้วิลเลียมครับยังอยากให้นักเตะอยู่ค้าแข่งกับบิลเบาต่อไปเพราะว่าสโมสรได้ปลูกปั้นเขามาตั้งแต่เป็นเยาวชนแถมยังมีบทบาทสำคัญกับครอบครัวของวิลเลียมเป็นอย่างมากเพราะว่าพี่ชายอย่างอิญากิวิลเลียมนะครับก็ยังอยู่แอตเลติกบิลเบาเหมือนเดิมด้วยเหตุผลที่กล่าวมาครับทำให้ดีลของนิโก้วิลเลียมเกิดความล่าช้าแต่บาร์เซโลนาเองก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งล่าสุดครับเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาบิลเบาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่านิโก้วิลเลียมจะย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข10ให้กับทีมในซีซั่นหน้าซึ่งเป็นอดีตเบอร์ของอีเกโมนิอินตำนานของสโมสรที่เพิ่งประกาศอำลาทีมไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและแน่นอนนะครับว่าการประกาศครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการสื่อแบบไกลว่านิโก้วิลเลียมจะอยู่ค้าแข่งกับบิลเบาต่อไปในซีซั่นหน้าเป็นที่แน่นอนและก็เป็นอันปิดฉากดีลมหากาพย์กับบาร์เซโลนาอย่างไม่เป็นทางการและนี่ก็คือเรื่องราวของเขากับบาร์เซโลนาที่ดูเหมือนว่าจะต่อไม่ติดกันในซีซั่นนี้ซะแล้วครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง